นะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับต้องกราบขออภัยมากๆนะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับลองของนะครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วยกันแชร์ทีนึงครับนะครับช่วยกันแชร์อีกทีนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ชอบลองของนะครับเดี๋ยวรอทุกท่านอีกสักนิดนึงแล้วกันตอนนี้มีผู้เข้ามาชมแล้ว600กว่าท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามผมว่าไม่ลุ่งนั่นแหละ YouTube นะฮะคงต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพของเครื่องด้วยศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันลอง YouTube แล้วบึ้มเลยเมื่อกี้นะครับไม่รอดนะฮะไม่รอดก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยนะครับหลายท่านบอกว่าเสียงดีแล้วภาพดีแล้วนะครับช่วยปักหมุด YouTube ลิงก์หน่อยนะครับผมคิดว่า YouTube คงไม่รุ่งนะครับเดี๋ยวเสียงคงผมเมื่อกี้ก็ลืมเปิดไมค์ด้วยนะฮะปั๊มปั๊มเป๋อๆนะครับหลายท่านบอกว่าโอเคละนะครับคือเข้าเรื่องเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับคือเมื่อวานเนี่ยน้ำมัน WTI เนี่ยมันลงมา55เหรียญนะครับ55เหรียญก็ทำให้ติดลบไปประมาณ37เหรียญนะฮะคือขออภัยน่าจะประมาณติดลบไปประมาณสัก37เหรียญถูกละนะครับก็เพราะว่าวันก่อนหน้าเนี่ยมันบวกอยู่ประมาณ18 19เหรียญถูกไหมฮะลงไปลบ55ก็เหลือติดลบ37ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเอาจริงๆนะแต่ผมทำงานมาผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับก็พอเข้าใจสถานการณ์ว่าทำไมแล้วถามว่ามันจะทำให้กลุ่มพลังงานบ้านเราแย่ไหมปตท.จะแย่ไหมไม่แย่นะครับผมว่าไม่แย่นะครับธรรมดาเป็นเรื่องที่ตลาดรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นเรื่องการที่ราคาน้ำมันจะดิ่งนรกหมกไหม้ขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์บางท่านเขาบอกว่าแขกช็อตกระจายคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงว่ามันมีกลไกเรื่องของฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดรูปกลไกของฟิวเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับนะครับก่อนอื่นขอเวลานะฮะขอเวลาในการเปิดรูปนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูรูปนะกลไกของการลงทุนเรียกได้ว่าอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวดูรูปกันนิดนึงนะครับคือรูปนี้นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลเท็กซัสเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดล่วงหน้านะครับการซื้อขายราคาน้ำมันกลไกของการทำซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยมาตกลงกันนะว่าตกลงกันในวันนี้นะครับแล้วก็นัดส่งมอบสินค้าแล้วก็ชำระเงินกันในอนาคตซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับมันเป็นเดือนต่อเดือนและไอ้งวดปัจจุบันที่เราเห็นตัวเลขลงเยอะๆเนี่ยมันเป็นงวดส่งมอบของเดือนพฤษภาคมงวดส่งมอบของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็เขาก็เรียกได้ว่า expire กันเนี่ยนะครับทุกๆวันที่20ของเดือนก่อนหน้านะครับเช่นถ้าสมมติว่าส่งมอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คือวันนี้มันเป็นวันที่ต้องส่งมอบส่วนวันที่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันเรียกได้ว่าวันชำระเงินวันสุดท้ายนะครับนี่จะได้เข้าใจนะครับคือตกลงกันล่วงหน้านะครับแล้วก็พอถึงวันดิวเนี่ยก็จ่ายเงินแล้วก็ส่งมอบของกันอันนี้เราเข้าใจนะครับซึ่งนะครับซึ่งในที่นี้นะครับตัวตลาดตัวเวลเท็กซัสเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนทีเฟกบ้านเราโดยทีเดียวนะครับทีเฟกบ้านเราเนี่ยก็คือคิดกันเป็นที่อะไรครับ net cash settlement ถูกป่ะไม่ต้องส่งมอบของจริงๆอย่างเช่น set 50 future จะให้มาส่งมอบหุ้นมันทำไม่ได้นะครับเขาก็จะเป็นในเรื่องของการส่งมอบของกันก็ส่งเขาเรียกได้หักเงินกันไปเลยดูกันที่ราคาล่าสุดนะฮะแล้วก็ดูกันที่ราคาที่เราทำสัญญานะครับถ้าราคาที่เราทำสัญญาสูงกว่าราคาล่าสุดใช่ไหมครับฝั่งผู้ซื้อก็ต้องมานั่งจ่ายตังค์นะฮะให้กับฝั่งผู้ขายอย่างนี้เป็นต้นก็คือหักเงินกันไปเลยนะครับบวกลบกบหนี้กันไปเลยซึ่งอันเนี้ยหลายๆท่านที่เล่นฟิวเจอร์ก็พอจะเข้าใจนะครับแต่ว่าในตลาดอนุพันธ์เนี่ยนะครับเขาต้องการเอาสินค้ากับเรียกได้ว่าส่งมอบสินค้ากันจริง
มันจะมีเรื่องตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยลงทุนใน AFED บ้านเราเนี่ยตลาดยางจะพอเข้าใจนะครับว่าคือถ้าจะเอายางอ่ะก็ทำได้ก็คืออยากจะได้อยากจะได้ยางนะฮะอยากจะได้สินค้าจริงๆนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือในบ้านเรานะแต่ในต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้งเขาต้องการของกันจริงๆไงโดยเฉพาะตลาด forward นะฮะตลาด forward ก็ที่ตลาดไม่เป็นเพราะไม่เป็นทางการนะครับแต่ถ้าตลาดเป็นทางการก็คือตลาด future นะครับคือเขาต้องการของแล้วก็ต้องการส่งมอบของจริงๆเขาไม่ต้องการให้มานั่งหักลบกลบหนี้เรื่องเงินเทียบกับราคาเบนช์มาร์กหรืออะไรก็แล้วแต่คืออยากบางคนเขาอยากได้ของจริงๆบางคนก็อยากจะขายของจริงๆเอาของไปนะครับในส่วนของตัวราคาน้ำมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือคนที่ทำสัญญาว่าจะซื้อนะฮะเช่นพวกโรงกลั่นนะฮะเช่นพวกโรงกลั่นหรือบรรดาผู้ต้องการใช้น้ำมันทั้งหลายแต่หลักๆแล้วเป็นโรงกลั่นนั่นแหละนะฮะผู้ที่ต้องการที่จะซื้ออันนี้คือผู้ที่ต้องการซื้อจริงๆนะคือพวกโรงกลั่นเอามาเฮดจิ้งนะครับอีกพวกนึงก็อาจจะเป็นพวกนักเก็งกำไรพวกนักเก็งกำไรพวกนี้ก็ซื้อเรียกได้ว่าอาจจะหักลบกบหนี้เน็ตแคชอะไรก็ไปก็ว่ากันไปแต่พวกโรงกลั่นเนี่ยโดยปกติแล้วเขาต้องการน้ำมันจริงๆนะครับส่วนฝั่งผู้ขายก็มีทั้งพวกนักเก็งกำไรแล้วก็พวกผู้ผลิตน้ำมันก็จะเข้ามาเฮดจิ้งเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีวัตถุประสงค์นะครับที่มีทั้งเก็งกำไรแล้วก็เฮดจิ้งทั้ง2ฝั่งอันนี้พอจะเข้าใจนะฝั่งผู้ซื้อก็มีนักเก็งกำไรมีพวกที่ต้องการใช้น้ำมันจริงๆเช่นพวกโรงกลั่นฝั่งผู้ขายก็มีนักเก็งกำไรแล้วก็มีผู้ที่ต้องการขายน้ำมันจริงๆอย่างเช่นพวกผู้ผลิตน้ำมันนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะโรงกลั่นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้น้ำมันไงเขาไม่ได้อยากได้น้ำมันแล้วเพราะว่าอะไรครับณปัจจุบันเนี่ยดีมานด์การความต้องการใช้น้ำมันของโลกเนี่ยมันลดลงพอดีมานด์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกลงเนี่ยนะครับไอ้ที่ผลิตน้ำมันกลั่นออกมาทั้งหมดทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ระบายออกไปเพราะคนไม่ได้ใช้น้ำมันพอไม่ได้ระบายออกไปน้ำมันอยู่ที่ไหนน้ำมันมันก็เลยค้างอยู่ในสต็อกนะฮะหรือค้างอยู่ในแทงค์น้ำมันพอค้างอยู่ในแทงค์น้ำมันมากๆเนี่ยนะครับไอ้น้ำมันที่ผลิตออกมาใหม่แล้วทะลึ่งไปทำสัญญาว่าจะซื้อไว้เนี่ยมันไม่มีที่เก็บแล้วนะครับปัจจุบันนะในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาเนี่ยเขาประเมินว่ามันไม่มีที่เก็บแล้วพอมันไม่มีที่เก็บเนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะยกเลิกสัญญาการยกเลิกสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันทำไม่ได้ถูกมันจะทำได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับต้องไปหาคู่โพซิชันก็คือขายใช่ป่ะขายซึ่งปรากฏว่า อยากจะไปเซลล์เนี่ยนะฮะคือเรามีลองอยู่เราอยากจะไปเปิดช็อตแต่ปรากฏว่าพออยากจะเปิดช็อตมันหาคนลองไม่มีไงพอหาคนลองไม่มีมันก็จะต้องถือไปเรื่อยๆจนมันหมดอายุซึ่งพอมันจะหมดอายุเนี่ยนะครับมันก็เลยตัวเลขสามารถติดลบได้พูดง่ายๆก็คือมูลค่ามันยิ่งกว่าเป็นศูนย์อีกอ่ะเพราะว่าเท่ากับว่าคนที่ฝั่งผู้ซื้อยอมทิ้งหลักประกันทั้งหมดแล้วก็ยอมมีเรียกได้ว่าเติมเงินประกันด้วยเติมเงินคือเรียกได้ว่ายอมจ่ายเงินประกันเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเขาประเมินแล้วมันคุ้มกว่าอะไรมันคุ้มกว่าที่จะรับน้ำมันไปจริงๆเพราะว่าถ้ารับน้ำมันไปจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีที่เก็บพอมันไม่มีที่เก็บต้นทุนในการเก็บมันเลยสูงกว่าราคาน้ำมันปัจจุบันอีกนะฮะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเมื่อวานตัวเวลเท็กซัสส่งมอบเดือนพฤษภามันถึงยอมให้ติดลบได้นะครับก็เพราะว่าคนที่ทำสัญญาฝั่งรองไว้เขาไม่อยากได้ของไงเขาก็ปล่อยให้สัญญาเลี่ยงไปเลยติดลบไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าหลักประกันเป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็ต้องมานั่งจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะฮะจ่ายตังค์เพิ่มซึ่งมันดีกว่าต้องเอาของกลับบ้านนะครับก็ถามว่าความเสียหายเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสถานะคงค้างที่เหลืออยู่ในตัวเวลเท็กซัสส่งมอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับเสียดายผมไม่ได้อยู่ที่โต๊ะบูมเบิร์กนะฮะมันก็เลยดึงข้อมูลอะไรออกมาให้ดูย้อนหลังไม่ได้แต่มันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นความเสียหายเขาประเมินกันแล้วว่ามันคุ้มที่จะยอมลอสไปดีกว่าไปรับน้ำมันมาแล้วไม่มีที่เก็บนะครับทั้งนี้เราลองมาดูภาพนะครับว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายรูปเดี๋ยวเอาให้ดูรูปนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเอา 1Q ก่อน 1Q ณปัจจุบันเนี่ยซัพพลายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะดีมานด์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ95ล้านบาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังอิมบาลานซ์อยู่หรือเรียกได้ว่าผลิตเกินกว่าความต้องการเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่เขาสามารถเก็บสต็อกกันได้นะฮะเก็บสต็อกกันได้เนี่ยนะครับก็
จะเห็นได้ว่า OECD OECD ก็คืออะไรก็คือองค์กรแบบคู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอ่ะนะครับเขาก็จะเรียกรวมๆกัน OECD นะฮะพวกกลุ่มประเทศพวกพัฒนาแล้วนะฮะรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็มีเรียกได้ว่า industrial stock นะฮะพวกบริษัทต่างๆใน OECD เนี่ยมันก็สามารถเก็บเป็นสต็อกได้ประมาณ 2,700 นะฮะแล้วก็global stock นะฮะขออภัยแล้วก็พวกไชน่านะครับพวก EM พวกนี้ก็จะเก็บได้อีกประมาณ 2-3 พันก็แปลว่าในมีนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ซัพพลายส่วนเกินเนี่ยมันยังสามารถเอาไปเก็บสต็อกได้นะฮะแต่พอเรามารวมนะฮะเรามารวมกันดูกันที่ปีนี้นะฮะในไตรมาส2ที่เขาคาดการณ์ไตรมาส2ก็แปลว่าเริ่มจากพฤษภาถูกป่ะพฤษภาเนี่ยมันจะมีซัพพลายส่วนเกินออกมาเนี่ยประมาณเกือบ12ล้านบาร์เรล12ล้านบาร์เรลเนี่ยเมื่อรวมกับอะไรครับเมื่อรวมกับที่จะสามารถเก็บเป็นสต็อกได้เนี่ยนะครับมันก็ได้แค่ประมาณ7ถึง8ล้านบาร์เรลมันก็จะมีส่วนเกินเนี่ยอยู่ประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยแหละคือปัญหาตัวเลขที่ Goldman Sachs เขาพยายามรวบรวมก็คือมันจะมีเรียกได้ว่าส่วนเกินที่ไม่สามารถเก็บได้นะครับล้นแท้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่ไตรมาส2นี้เป็นต้นไปนี่คือความน่ากลัวที่มันรออยู่ไงเขาก็เลยไม่อยากได้น้ำมันที่ส่งมอบในเดือนพฤษภาคมกันเพราะมันไม่มีที่เก็บเพราะทุกวันนี้น้ำมันมันล้นกว่าคลังที่จะเก็บได้เนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วนะฮะโอ้ดุมากเพราะนั้นราคาน้ำมันมันก็เลยยังน็อกอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขดีๆเนี่ยพอมันเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแต่ละประเทศไชน่า X China พวก EM เนี่ยนะครับสต็อกมันจะติดลบสต็อกมันจะเริ่มติดลบแล้วเช่นเดียวกับ OECD สต็อกก็จะเริ่มติดลบนะครับดังนั้นปัญหาเรื่องของล้นคลังน้ำมันเนี่ยมันจะไปซาลงในเดือนในไตรมาส3หรือดีไม่ดีมันก็จะซาลงในเดือนมิถุนายนมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ส่งมอบเดือนพฤษภาเนี่ยติดลบนะฮะติดลบไปเหลือ37เหรียญต่อบาร์เรลแต่ส่งมอบเดือนเลยครับเดือนมิถุนาเนี่ยตอนเนี้ยราคาเนี่ยนะครับโอ้โหวันนี้เด้งขึ้นมา 8% นะฮะกลับขึ้นมาอยู่ที่ 22.2 เหรียญต่อบาร์เรลนะมันก็เลยเป็นคำตอบว่าเนี่ยแหละคือที่มาว่าเฮ้ยคือมันมีการคาดการณ์กันว่าไตรมาส2เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะล้นแท้งเนี่ยอยู่ที่วันละประมาณ4ล้านบาร์เรลนะครับแต่พอไปเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยมันจะติดลบครับมันพูดง่ายคือมันจะไม่ล้นแท้งละนะครับมันจะไม่ได้ล้นแท้งละนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยสต็อกมันก็จะติดลบลงพอติดลบลงก็มีปัญญาที่จะเก็บเป็นสต็อกแล้วก็เก็บเข้าคลังได้เข้าถังน้ำมันได้นะครับเข้าแทงน้ำมันได้เพราะฉะนั้นไตรมาส2สถานการณ์มันก็จะคลี่คลายและเขาก็ประเมินว่าจริงๆแล้วมันจะคลี่คลายก็ตั้งแต่มิถุนายนนั่นแหละดังนั้นราคาน้ำมัน WTI ที่ส่งมอบเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนี้เราต้องดูตัวเลขนี้เป็นตัวเลขอ้างอิงตัวเลขเดือนพฤษภาที่มันติดลบไปเยอะๆเมื่อคืนเนี่ยตัดทิ้งไปได้แล้วตอนนี้มันก็เลยขึ้นมาอยู่ที่ 22.2 นะครับเป็นตัวเลขปกติพอมันเป็นตัวเลขปกติเนี่ยพลังงานวันนี้จะลงเยอะไหมผมว่าไม่เกี่ยวมันก็จะไม่ค่อยลงไงถูกป่ะเพราะมันก็จะไปขึ้นอยู่กับตัวเลขเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเขาก็จะไปอิงแล้วก็สุดท้ายแล้วกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยมันอิงกับอะไรมันอิงกับดูไบเราก็คงต้องรอดูตัวเลขดูไบนะครับว่ามันมีการปรับลดลงเยอะไหมซึ่งผมคิดว่าก็จะไม่ได้ต่ำไปกว่า30เหรียญต่อบาร์เรลพอไม่ต่ำไปกว่า30เหรียญกว่าบาร์เรลน้ำมันก็จะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากกลุ่มพลังงานก็จะไม่โดนเอฟเฟกต์ตรงนี้อะไรมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สบายใจได้นะครับผมคิดว่าแรงกดดันที่มีต่อพลังงานในวันนี้คงเป็นแค่เซนติเมนต์แต่ว่าดีไม่ดีมันคงอาจจะทำอะไรกลุ่มพลังงานเราไม่เลยไม่ได้เลยก็ได้นะครับไม่ทำอะไรเลยเขาเรียกเดี๋ยวไม่สามารถที่จะกระทบอะไรกลุ่มพลังงานเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับถัดมาเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับอันนี้ให้ดูขำๆนะฮะว่าอันนี้เนี่ยก็คือปริมาณคลังน้ำมันสำรองนะฮะปริมาณคลังน้ำมันสำรองของแต่ละประเทศนะครับรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ315ล้านบาร์เรลนะฮะนี่คือปริมาณคลังน้ำมันสำรองนะครับก็ลองนึกภาพแล้วกันคือตอนนี้ปริมาณคลังน้ำมันสำรอง315ก็ไม่รู้นะฮะว่าเก็บไปแล้วเท่าไหร่ผมก็ไม่สามารถหาตัวเลขมาได้นะครับว่าเก็บไปแล้วเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วยังสามารถเก็บได้เพิ่มอีกเท่าไหร่แต่ว่าเดาว่ามันก็คงเหลือ
เหลือเรียกได้ว่าเหลือไม่เยอะแล้วแหละนะครับอันนี้คือปริมาณคลังน้ำมันสำรองนะครับเต็มร้อยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเก็บไปแล้วเท่าไหร่แล้วเหลือที่จะให้เก็บเนี่ยอีกเท่าไหร่นะครับแต่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ315ล้านบาร์เรลครับเราที่จะดูได้ก็ดูแค่สหรัฐที่ผมจะหาตัวเลขมาให้ได้นะครับสหรัฐเนี่ยนะครับกำลังในการเก็บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ713อันนี้รวมทุกเอกชนรวมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ713ล้านบาร์เรลนะครับอันนี้คือของพวกภาคเอกชนนะครับแล้วก็เก็บไปแล้วนะครับ635แปลว่าเหลือที่จะเก็บอีกเพียงแค่78ล้านบาร์เรลนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วน้ำมันทุกวันนี้เนี่ยมันเกินกว่าความต้องการอยู่ที่4ล้านบาร์เรลขออภัยเกินกว่าที่จะเก็บได้อยู่ที่4ล้านบาร์เรลไงแปลว่าไอ้78เนี่ยในสหรัฐเองมันก็ยื้อได้อยู่อีกแค่ไม่นานอีกไม่กี่เดือนนะครับอีกแค่เดือน2เดือนนะครับมันก็เลยประเมินกันว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปล้นกันที่พฤษภาพอจะเข้าใจความหมายนะครับถ้าอย่างในอเมริกาเนี่ยมันเหลือที่จะเก็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78ล้านบาร์เรลแล้วณปัจจุบันเนี่ยมันก็ล้นอยู่ทุกวันถูกป่ะล้นอยู่ทุกวันเขาก็ประเมินว่ามันจะไปเต็มที่อเมริกามันจะเก็บได้เนี่ยก็เดือนพฤษภานะครับก็เดือนพฤษภาพอดีเขาก็เลยไม่อยากจะได้น้ำมันในเดือนนั้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาดูจากตัวเลขแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามิถุนายนนี้มันจะมีโอกาสฟื้นได้จริงไหมนะครับความต้องการใช้น้ำมันผมว่ามีโอกาสนะครับสาเหตุที่มันจะมีโอกาสเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมีเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจเปิดเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็งงมากเลยนะว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยเขาจะมีแผน opening economy นะ reopening นะก็บอกว่าจะมีอยู่3ระยะจำได้ไหมนะครับตามข่าวเนี่ยเขาจะพิมพ์อย่างนี้ว่าเอ้ยมีแผนที่จะเปิดเศรษฐกิจ3ระยะแต่ระยะสุดขั้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ว่ารัฐนั้นๆเป็นคนตัดสินใจเนี่ยเนื้อหาข่าวมันอยู่แค่นี้ผมก็พยายามไปหาแล้วจะมีข่าวที่ไหนบอกฉันบ้างว่าไอ้3ระยะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็พยายามหาแล้วก็หาเจอแล้วก็จะเอามาบอกนะครับก็จะไปสู่เรื่องของ reopening economy นะครับก็คือไปหาเจอแล้วว่า3ระยะมันมีอะไรบ้างนะครับ3ระยะที่ว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะฮะ3ระยะที่ว่านะครับคือทำไมต้องไปดูของอเมริกาเพราะว่าแนวทางของอเมริกาผมว่าดีนะแล้วเชื่อเลยว่าเดี๋ยวของไทยเนี่ยจะ copy แนวทางนี้นะครับคือแผนการเปิดเศรษฐกิจของอเมริกานะครับ opening up americaagain นะฮะเขาจะแบ่งเป็น3ระยะดังนี้นะครับคือระยะที่1นะครับคือถ้าติดเชื้อชะลอตัวลงใน14วันเนี่ยบริษัทต่างๆก็ช่วงนี้นะฮะคือเขาจะเริ่มวัดแล้วนะถ้าเริ่มเห็นตัวเลขใน14วันนะฮะเขาจะเริ่มนะฮะให้ลงภาพยนตร์ลงยิมเปิดได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการแบ่งนะฮะจำนวนคนที่จะเข้าในห้างในร้านอาหารในโรงยิมเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าจำกัดคนในการเข้าต่อ1ชั่วโมงเพื่อให้มันมีเรื่องของ social distancing ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมถูกไหมฮะจะเว้นระยะห่างได้ก็ต่อเมื่อจำกัดคนเข้าอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่แบบว่าเปิดตลอดเวลาแล้วก็มาขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยต้องยืนเว้นระยะห่างมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นในลักษณะของจำกัดคนเข้าห้างจำกัดคนเข้าโรงอาหารจำกัดคนเข้าโรงภาพยนตร์นะครับเพื่อพอจำกัดตอน1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการเว้นระยะห่างโดยธรรมชาติเองถูกไหมครับแล้วก็บริษัทต่างๆก็ยังคงเป็นในเรื่องของใช้เทเลเวิร์กนะครับเทเลเวิร์กก็คือ work from home นั่นแหละนะฮะก็ยังเป็นเทเลเวิร์กอยู่ถัดจากนั้นนะฮะถัดจากนั้นอีก14วันหรือพูดง่ายๆคือ28วันนับจากวันที่เริ่มแผนเนี่ยนะฮะก็ถ้าตัวเลขมันชะลอตัวลงเนี่ยก็จะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางในกรณีที่ไม่จำเป็นได้ก็แปลว่าจะเลิกเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ถูกป่ะนะครับแล้วก็เลิกควบคุมเลิกการที่ว่าต้องตรวจค้นเนี่ยเลิกการตรวจค้นก็คือเดินทางในกรณีที่ไม่จำเป็นก็คือเลิกตรวจค้นนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถไปโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กเปิดได้นะครับบาร์เปิดได้แบบจำกัดคนระยะที่3บวกไปอีก14วันเนี่ยเป็น42วันถ้ามีการยืนยันว่าไม่มีพบผู้ติดเชื้ออีกก็ทุกอย่างปกติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่ารัฐในแต่ละรัฐนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของอเมริกาพอเป็นโมเดลของอเมริกาเนี่ยเราลองมาดูของพี่ไทยบ้างนะฮะของพี่ไทยของพี่ไทยวันนี้จะมีการประชุมครม.นะครับอย่างแรกไม่มีวาระในการพิจารณาเรื่องของการขยายพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็การขยายเคอร์ฟิวไม่มีวาระเรื่องนี้นะฮะไม่มีวาระวันนี้นะแปลว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาจะขยายพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือขยายการใช้เคอร์ฟิวไหมวันนี้เรายังไม่รู้นะฮะในส่วนของไทยยังไม่รู้นะครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับสภาภายในสัปดาห์นี้ละกันภายในสัปดาห์นี้เนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยก็น่าจะมีการส่งเรื่องให้ครม.พิจารณาเรื่องของการขยายพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินคือต่อให้ไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้อยู่ดีพอจะเข้าใจนะครับคือมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องจบที่การประชุมครม.นะครับพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีการประกาศขยายระยะเวลาใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้นะครับซึ่งประเมินแล้วนะฮะเท่าที่เช็คข่าวผมว่าเขาประเมินแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขยายนะฮะการใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนะครับก็ขยายระยะเวลาในการใช้นะครับถามว่าทำไมต้องขยายในการใช้เพราะว่ามาตรการผ่อนคลายเนี่ยนะมาตรการเรื่องของการปลดล็อกดาวน์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการผ่อนคลายค่อยๆทยอยนะฮะจะเริ่มจากอะไรครับจะเริ่มจาก32จังหวัดแรกก่อนนะฮะที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่ในรอบ2สัปดาห์แล้วก็โดยจะทดลองเนี่ยนะครับ 3-4 จังหวัดเนี่ยก่อนสิ้นเมษายนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ากลางเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นไม่พบผู้ป่วยก็จะเป็นอีก38จังหวัดที่จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการนะครับอีก7จังหวัดก็จะเป็นต้นมิถุนายนนะครับซึ่งมาตรการในการผ่อนคลายก็คืออะไรเขาจะแบ่งโซนนะฮะธุรกิจเนี่ยเป็นเสี่ยงต่ำเสี่ยงปานกลางเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเช่นร้านอาหารนะครับร้านตัดผมนะฮะก็จะเริ่มทยอยเปิดเนี่ยนะครับใน32จังหวัดแรกก่อนที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับหรือตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเริ่มนิ่งหรือไม่พบดังนั้นก็แปลว่าในกทม.อาจจะยังไม่ได้เปิดนะฮะก็คงต้องรอดูแหละนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะทยอยเปิดในส่วนของพวกความเสี่ยงต่ำก่อนก็คือพวกร้านตัดผมพวกร้านอาหารหรือสวนสาธารณะให้คนไปสูดอากาศบ้างนะครับถัดจากนั้นแล้วก็จะเริ่มจำกัดคือเปิดแบบมีข้อแม้กับร้านตัดเรียกได้ว่าพวกธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางเช่นห้างสรรพสินค้าร้านค้าก็จะเปิดให้แบบมีข้อแม้เช่นจำกัดคนเข้าต่อ1ชั่วโมงอันนี้คือพูดง่ายๆคือจะเริ่มทยอยเปิดนะครับแบ่งเป็น32จังหวัดแรกก่อนแล้วก็38จังหวัดอีกทีนึงแล้วก็อีก7จังหวัดอีกทีนึงนะครับก็แบ่งตามเลเวลดังนั้นพอมันไม่ได้เปิดกันทั้งประเทศแบบนี้เนี่ยก็เลยยังต้องจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจควบคุมได้นะครับโดยการเปิดจะแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำร้านตัดผมร้านอาหารก็เปิดเลยความเสี่ยงปานกลางเนี่ยนะครับเช่นพวกห้างสรรพสินค้านะฮะพวกร้านค้าก็จะเปิดแบบมีเงื่อนไขคำว่าเปิดแบบมีเงื่อนไขคือเปิดแบบแล้วจำกัดจำนวนคนเข้าส่วนพวกความเสี่ยงสูงสถานบันเทิงผับบาร์แหล่งอโคจรต่างๆปิดยาวนะฮะปิดยาวจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายมันก็เลยจำเป็นต้องใช้เรื่องของพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อมาคุมเรื่องของไอ้พวกปิดยาวไงเพราะว่าถ้าไม่มีพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของเคอร์ฟิวเนี่ยพวกสถานบันเทิงมันก็จะลักลอบเปิดได้เดี๋ยวปัญหากลับมาอีกนะครับโดยสรุปแล้วก็ยังคงใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นแหละแต่เป็นการผ่อนคลายให้ธุรกิจความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงปานกลางไปก่อนเพราะความเสี่ยงสูงก็ทำใจปิดยาวนะฮะก็ต้องยอมรับแล้วก็ช่วยกันนะครับอันนี้พอจะเข้าใจละใช่ไหมครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของไทยส่วนในของอเมริกาเขาก็มีแผนดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจมันมีแผนว่าจะเปิดแน่นอนชัดเจนเนี่ยคือมิถุนาความต้องการใช้น้ำมันมันจะกลับมานะครับดีมานมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะในส่วนซัพพลายเนี่ยก็จะอยู่ในแผนของการคัตโปรดักชันของทั้งซาอุทั้งโอเปกแล้วก็นอนโอเปกดังนั้นสถานการณ์ราคาน้ำมันในเดือนมิถุนาเนี่ยเขาเลยมองว่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อมองว่าจะดีขึ้นมันก็เลยไม่แปลกที่เวลเท็กซัสส่งมอบเดือนมิถุนามันจะทรงตัวอยู่ได้ที่บริเวณ22เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็คงไม่ได้กระทบกลุ่มพลังงานอะไรนะฮะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันมีเรื่องของโอเพนนิ่งนะครับอีโคโนมีนะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับถัดมาเราลองมาดูเรื่องของตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานมันก็ชูดขึ้นมาเยอะนะครับลงไปแตะ 1,200 แค่วันเดียวแล้วก็ดีดกลับเมื่อวันศุกร์นะฮะก็เป็นไปอย่างที่คิดว่าวันศุกร์ดีดแล้วนะครับผมเองก็รอเคาน์เตอร์รอจนเหี่ยวนะฮะก็สรุปแล้วก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ก็ไม่เป็นไรเหตุผลเพราะว่ากองของเมอร์ชันอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับผมแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ equity ลงทุนในหุ้นไทยทั่วไปเนี่ยกองนี้มันมีหุ้นอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีเยอะมี 60-70% ผมก็ปล่อย let profit run นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรก็รอซื้อเพิ่มมันไม่ลงมาก็ไม่ซื้อเพราะไม่อยากไปไล่ของแพงนะครับส่วน ticker fund ที่เชิญชวนท่านว่าถ้าเกิดมันหล่นลงมา
แล้วมารอเคาน์เตอร์กันเนี่ยโอเคเราก็ยังไม่ได้ทำงานเพราะมันไม่จำเป็นต้องเข้าไปซื้อตอนนี้นะครับแต่ถ้ามันลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เจอกันนะครับก็ยังเชื่อว่าตลาดเนี่ยยิ่งขึ้นก็แปลว่ายิ่งยกดาวไซด์ดังนั้นที่ประเมินไว้ที่บริเวณ 1,140-1,160 เนี่ยน่าจะเป็นโซนแนวรับชั้นดีเหมือนเดิมสำหรับติ๊กเกอร์ฟันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นนะครับตลาดหุ้นไทยจะปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วเยอะนะครับแต่พอมาดูรูปนี้เนี่ยคือ earning yield gap นะครับ earning yield gap ก็คือเส้นสีเขียวเส้นสีส้มเนี่ยคือ set index จะเห็นได้ว่า set index มันก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเยอะนะครับ earning yield gap ก็ลดระดับความน่าสนใจลงมาตอนนี้เหลือเพียงแค่ 5.49 ก่อนหน้านี้ไปที่ 7% เลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูคือ 7% เนี่ยมันเป็นโซนที่อะไรครับสามารถทำให้ดัชนีฟื้นขึ้นมาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้นะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ขึ้นมาใกล้ๆ 5% เนี่ยก็ทำใหเรียกได้ว่าหุ้นไทยเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากหลุมได้ทุกครั้งก็คือ 5% ตอนนี้คือฟื้นขึ้นมาจากตอนน้ำท่วมนะฮะแล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะที่ยุโรป 5% ตรงนี้ก็ฟื้นขึ้นมาจากที่ตลาดเนี่ยโดนเช็คบินนะฮะก่อนที่จะมีเกิดเรื่องของการรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะตลาดก็ฟื้นได้นะครับ earning yield gap สีเขียวเห็นไหม 5% แล้วลากปัจจุบันเนี่ย earning yield gap มันลากขึ้นไปได้ถึง 7% มันหล่นลงมาเนี่ยยังอยู่ที่บริเวณ 5.5% นะครับก็สูงกว่าเฉลี่ยที่ 3.8% ก็แปลว่าความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันมันก็ยังดีกว่าตลาดตราสารหนี้อยู่ดีนั่นแหละนะฮะคือ earning yield gap ก็คือเอาส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดหุ้นไทยหักออกด้วยในตลาดตราสารหนี้นะฮะตอนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ 5.5% นะฮะก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าที่ตลาดหุ้นไทยฟื้นตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ทำให้ความน่าสนใจในตลาดหุ้นไทยน้อยลงไปสักเท่าไหร่นักโอเคมันเริ่มแพงนะฮะแต่มันไม่ได้แพงจนถึงขั้นจับต้องไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าถูกละดังนั้นถ้ามันย่อลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยน่าซื้อได้ถ้ามันย่อลงมาโอกาสที่มันจะไปทำนิวโลแล้ว earning yield gap ขึ้นไปเกิน 7% ยังมีไหมมันมีแต่มันน้อยถึงน้อยมากๆในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับด้วย earning yield gap ที่มันเป็นทรงแบบนี้การย่อลงมาก็ผมว่า 1,160 ก็ยังเป็นเป้าหมายในการออกทิกเกอร์ฟันอยู่แต่ถ้ามันไม่ลงมาผมก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องออกทิกเกอร์ฟันนะครับรูปนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมว่าถ้ามันอ่อนตัวลงมาที่โซนนี้ผมก็จะเคาน์เตอร์นะแต่ถ้ามันไม่อ่อนก็ช่างมันก็คงขึ้นไป 1,300 เลยอ่ะนะฮะก็ยังติด 1,300 นั่นแหละนะครับก็ใครสนใจเรื่องติ๊กเกอร์ก็ติดต่อไว้ก่อนก็ได้นะครับติดต่อไว้ก่อนนะฮะเปิดบัญชีไว้ก่อนโอกาสมาก็ค่อยลุยโอกาสไม่มาก็อยู่เฉยๆนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็จะพอเข้าใจละนะครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะฮะส่วนกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจนะฮะผมยังคงมองธีมเดิมก็คือมองธีมเรื่องของReopen Economy นั่นแหละนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าหุ้นที่เคยบอกไปนี่คือกระฉูดทะลุปลอดนะฮะกระฉูดทะลุปลอดมีอะไรบ้างก็คือพวกธีมแบบเปิดห้างเห็นไหม Home Pro นะฮะ Home Pro Global ดู Home CRC AWC นะฮะก็กระฉูดหมดนะฮะรวมไปถึง CPO ก็แอบขึ้นทุกวันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวารุนแรงแต่สังเกตนะเป็นหุ้นที่ขึ้นแล้วถือแล้วสบายใจคือมันขึ้นเรื่อยๆนะฮะกลุ่มต่อมาที่กระฉูดทะลุปอดจังดำจำได้ไหมครับที่วันศุกร์เราคุยกันกลุ่มอะไรครับกลุ่มพวกขนส่งนะฮะทั้งสนามบินแล้วก็ขนส่งทางรางมันจะกลับมานะฮะถ้ายังจำได้คือเมื่อวันศุกร์พูดกันเลยนะฮะวันที่ยอดวิวผมทะลักขึ้นไป 2,400 วันนี้เหลือ 1,800 นะฮะเมื่อกี้เห็น 1,900 นะครับAOT BEM เราคุยแล้วว่าเก็บได้จำได้ไหมฮะเมื่อวันศุกร์ก็ไปหมดแล้วนะฮะโรงแรมผมคิดว่าน่าติดตามนะครับตอนนี้น่าติดตามเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของมาตรการที่จะออกมาช่วยกลุ่มโรงแรมเยอะมากนะครับก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้กลุ่มโรงแรมขยับขึ้นมาได้โดยเฉพาะโรงแรมที่มีธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันจะเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาก็คือตอนช่วงเริ่มเปิดร้านอาหารนะครับเปิดห้างเปิดร้านอาหารในช่วงมิถุนายนพฤษภาเรื่อยไปจนถึงต้นมิถุนาเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มโรงแรมได้นะครับกลุ่มอาหารที่เคยบอกจำได้ไหมครับ CPF นะครับก็แข็งแกร่งนะแข็งแกร่งมากนะตอนนี้กลายเป็นหุ้นที่ year to date เนี่ยเป็นบวกนะฮะอย่างงดงามนะฮะสวยงามมากสำหรับ CPF นะครับส่วนกลุ่มแบงค์นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าพลาดนิดๆนะฮะพองงบออกมาดีกว่าคาดเยอะมากนะครับไปเช็คดูไส้ในแล้วแต่ละอันก็ยังเห็นถึงความสตรองของธุรกิจที่เขาสามารถประคองได้แล้วก็เรียกได้ว่าลดค่าใช้จ่ายได้ดีมากนะครับกลุ่มแบงค์นะครับก็เลยทำให้เมื่อวานกลุ่มแบงค์ก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาเยอะ SCB K Bank BBL นะครับวันนี้ BBL ก็ประกาศงบก็คิดว่าคงออกมาในทรงที่ดีนั่นแหละนะครับก็กลุ่มแบงค์ก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะครับกลุ่มพวกนี้ผมก็ยังเป็นอะไรที่เหมือนเดิมนะ
ยังเน้นลงทุนเหมือนเดิมใครอยากจะเข้าไปเก็บหรือจะรอย่อเก็บก็ได้นะครับทั้งขนส่งทางรางขนส่งทางอากาศก็คือสนามบินนะครับค้าปลีกนะครับพวกอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยที่ชอบก็คือกลุ่มปิโตรเคมีนะครับตอนนี้ก็ยังนิ่งๆ IVLGC ก็ยังนิ่งๆแต่ว่าถ้าดูจากทรงราคาน้ำมันละก็มันไม่น่าจะต่ำกว่า22นะฮะแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีมันจะได้ประโยชน์ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับราคาน้ำมันราคาน้ำมันคือราคาน้ำมันลงแบบนี้ราคาแก๊สก็ลงมันเป็นวัตถุดิบไงในขณะเดียวกันโลกกำลังจะเริ่มกลับเข้ามาผลิตอีกครั้งนึงเนี่ยราคาของพวกวัสดุพันธุ์พวกเคมีพันธุ์ที่มันเบสออนสารเคมีเนี่ยมันจะต้องขออภัยมันพวกสารเคมีที่มันเบสออนพวกธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยมันจะทำมันราคามันควรต้องปรับเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเมื่อราคาปรับเพิ่มขึ้นสเปรดมันควรจะต้องดีขึ้นผมยังมองว่าปิโตรเคมียังเป็นกลุ่มหุ้นที่ลงทุนได้ยาวๆนะครับก็วันนี้เชื่อว่าก็คงได้ประโยชน์บ้างได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันทำไมติดลบเยอะนะฮะคำตอบแบบสรุปสั้นๆเลยครับคือส่งมอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนที่ถือสัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคมเขาไม่อยากได้ของกันไม่อยากได้น้ำมันเพราะว่าถ้าได้ไปแล้วน้ำมันก็จะไม่มีที่เก็บพอไม่มีที่เก็บเขาก็เลยยอมให้สัญญาที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ายอมทิ้งหลักประกันนะฮะยอมทิ้งคือไม่เล่นแล้วอ่ะคือฉันจะช็อตก็ฉันจะช็อตทิ้งจากที่ลองก็ไม่มีคนมาลองต่อไงก็ต้องถือจนให้มันแบบว่าให้มันเละไปเลยแล้วก็ต้องมานั่งจ่ายเงินประกันเพิ่มก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาก็ยอมทิ้งสัญญากันนะครับแต่ในเดือนมิถุนายนมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าการคาดการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมองว่าซัพพลายมันจะเริ่มมีการถูกคัดไปดีมานด์มันจะเริ่มกลับมานะฮะแล้วก็แทงน้ำมันก็น่าจะมีมากเพียงพอที่จะเก็บน้ำมันส่วนที่เกินในเดือนมิถุนาได้นะครับอันนี้จากรูปต่างๆที่ได้ประเมินไปนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันมันก็เลยในเดือนมิถุนาที่ส่งมอบ WTI เดือนมิถุนามันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกลุ่มพลังงานวันนี้ก็ไม่น่าจะมาโดนกระแทกอะไรด้วยเรื่องนี้มากมายอะไรนักนะครับและที่สำคัญคือในเดือนมิถุนาคมเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของการreopening economy หรือการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนึงทั้งของสหรัฐที่เมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องของระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ไปส่วนในส่วนของไทยเนี่ยเขาก็จะขยายพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการขยายเพื่อเรียกได้ว่ารองรับนะฮะการผ่อนคลายนะฮะมาตรการนะครับให้กับธุรกิจความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงปานกลางส่วนความเสี่ยงสูงเนี่ยมันยังจำเป็นที่จะต้องใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิวในการควบคุมพวกความเสี่ยงสูงพวกสถานบันเทิงไว้อยู่ก่อนเพื่อไม่ให้มันมีปัญหากลับมาอีกนะครับก็เดี๋ยวคงเห็นการประกาศขยายระยะเวลาการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนั่นแหละพร้อมๆกับเรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายในแต่ละจังหวัดนะครับนี่ก็จะเป็นข่าวดีของพวกกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรียกได้ว่าห้างร้านอาหารในไทยนะฮะก็กลุ่มหุ้นพวกนี้ก็จะตอบรับในทางบวกนะครับจริงๆแล้วมันก็ตอบรับทางบวกมาตลอดแล้วแหละมันก็อาจจะโดนเซลล์ออนแฟกต์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพของตลาดหุ้นไทยผมมองว่าตอนนี้มันไม่ถูกอ่ะถ้าอยากจะเข้าต้องรอย่อนะฮะ ส่วนที่มีหุ้นอยู่แล้วอธิบายไปหลายครั้งแล้วมันขึ้นอยู่กับต้นทุนถ้าต้นทุนเราต่ำเราก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่ายอดวิวมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ปัญหาเยอะผมไปลองของเปิด YouTube คู่ขนานกันไปด้วยจนต้องมานั่งทำไลฟ์อันใหม่นะครับยอดวิวมันก็จะมีตกไปบ้างแต่ว่ายังเชื่อว่าจะได้รับกำลังใจจากทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี อดทนกับปิงๆนะครับก็พรุ่งนี้คิดว่าไม่ลองของแล้วนะครับเดี๋ยวคงลองตอนกลางวันนี่แหละลองเองนะครับแต่ผมว่าถ้าทางยังไงก็ไม่รุ่งอ่ะที่จะไปทำคู่กับ YouTube นะครับก็วันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ